วัสดีครับจะมายิงบาร์โค้ดลาซาด้าให้ดูนะครับก็จะเป็นบาร์โค้ดลาซาด้าที่ใส่เข้าไปในซองพลาสติกใส่ๆแล้วนะครับหลายคนเวลาส่งของเนี่ยเราจะเอาซองไอ้นี่มาแปะหน้ากล่องนะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดความเงางามนะครับยิงบาร์โค้ดก็จะยากขึ้นนะครับไอตัว3อันใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกจะมีปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาให้ดูนะครับเป็น4รุ่นนะครับเครื่องอ่านบาร์โค้ดทั้ง4รุ่นเนี่ยเป็นหัวอ่านแบบ2มิติทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น2มิติเนี่ยมันจะอ่านบาร์โค้ดแบบนี้ยากมากๆนะครับเดี๋ยวจะดูว่ารุ่นไหนที่มันอ่านได้ดีสุดนะครับโอเคตัวแรกเนี่ยจะเป็นนิต้านะครับรุ่น i513 นะครับตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะฮะอันที่2เป็นนิต้าเหมือนกันรุ่น 3208R ก็ไร้สายเช่นกันครับส่วนอีก2รุ่นเนี่ยจะเป็นตัวนี้จะเป็นรุ่น EC323A นะครับมีสายมีขาตั้งนะครับและสุดท้ายจะเป็นซีบ้านะครับรุ่น Symbol DS4308 มีขาตั้งเหมือนกันจะเริ่มจากตัวไร้สายก่อนนะครับมาดูผมยิงเข้าโน้ตแพ็กนะครับต่อคอมพิวเตอร์ธรรมดาเดี๋ยวลองดูบาร์โค้ดที่ยิงยากเลยนะครับปิดบาร์โค้ดอื่นไปก่อนลองดูอื่นก่อนก็ได้ครับถ้าบาร์โค้ดมีความใหญ่เนี่ยเราต้องถอยออกมาไกลๆหน่อยก็ยิงได้นะครับแล้วก็ลองดูอันนี้ QR code ได้บางคนบอกว่าอยากให้มันแบบพับๆงอๆหน่อยยิงได้ไหมยังพอได้นะครับได้อยู่แล้วก็ดูอันใหญ่อันนี้ก็ได้มาดูอันประเด็นเลยนะครับตัวนี้อันยากนี่จะดูว่ามันยากนะครับมันก็ยิงได้แต่ต้องหามุมแต่ยิงไม่คล่องครับยิงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับจะว่าได้ก็คือได้แหละแต่ว่ามันต้องหามุมดีๆเลยก็ตัวแรกลักษณะการยิงจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปตัวที่2รุ่น 3208R นะครับเหมือนกันเริ่มจากอันบนนะครับยิงลองขยำพลาสติกอันบนโค้ดใหญ่ๆไม่มีปัญหาหรอก QR โค้ดทะลุพลาสติกก็ได้อยู่นะจะเห็นว่าเริ่มอันนี้เริ่มไม่เริ่มช้านะโอเคอันใหญ่อันนี้ไม่มีค่ะต่อไปอันนี้ไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้เลยอ่ะ32 Super R มาโค้ดตัวนี้ไม่ได้นะครับต่อไปเป็นแบบมีขาตั้งบ้างนะครับ EC323A นะครับเริ่มจากบาร์โค้ดแรกได้ครับ QR โค้ดก็ยังอ่านได้เร็วอยู่สบายแบบนี้ก็โอเคนะครับมาดูอันนี้บ้างนะครับก็พอๆกับ i513 นะครับระดับต้องหามุมดีๆเลยนะครับเอียง45องศาความไกลก็นิดนึงก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับมันต้องเป็นวันดีถึงสู้ได้นะครับมาดูตัวท็อปเลยนะครับซีบ้า DS4308 นะครับเหมือนกันเริ่มจากอันบนก่อนได้ครับไม่มีปัญหาเอางองๆพลาสติกหน่อยตัวนี้จะมีจุดแรงยิงด้วยนะครับข้อได้เปรียบมันได้ครับมาดูอันยากอันได้ครับอันได้เก่งกว่า3ตัวที่ผ่านมาก็ถ้าใครมีความจำเป็นต้องใช้ 2D จริงๆนะครับยิงมาโคลาซาด้าเงี้ยผมก็น่าจะเป็นแนะนำเป็นตัวนี้นะครับ DS4308 นะครับมีขาตั้งนะครับแต่ว่ามันจะมีสายเท่านั้นเองนะครับเนี่ยยิงตัวนี้นะครับที่ว่ายากนะครับโอเคขอบคุณครับผม